สลับไปดูที่ประเทศเคนยานะคะกับความพยายามในการที่จะอนุรักษ์ช้างนะคะคือที่นั่นเนี่ยจะมีช้างจํานวนมากที่อยู่ภายในเขตอนุรักษ์แต่ด้วยจํานวนประชากรของมันที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยต้องมีการย้ายช้างเหล่านี้ไปยังอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่เพื่อที่จะลดแรงกดดนันด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์แล้วก็ช้างป่าด้วยค่ะ ณเวลานี้นะคะที่เขตอนุรักษ์มเวียซึ่งมีพื้นที่เพียง42ตารางกิโลเมตรของเคนยาสามารถรองรับช้างได้ประมาณ47-49ตัวเริ่มแออัดมากขึ้นจากการสำรวจสัมโนโประชากรครั้งล่าสุดพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีช้างประมาณ156ตัวค่ะซึ่งคิดเป็น150%ของจำนวนช้างที่ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ เรื่องนี้หัวหน้าฝ่ายบริการสัตว์ป่าและสัตว์แห่งเคนยาระบุว่าประชากรช้างจำนวนมากภายในระบบนิเวศขนาดเล็กแบบนี้จะส่งผลกระทบนะคะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัยและเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายช้างบางส่วนออกจากพื้นที่เพื่อลดการรบกวนมนุษย์แล้วก็เป็นการฟื้นฟู เขตอนุรักษ์นะคะเพื่อที่ว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นๆจะได้สามารถเจริญเติมโตในพื้นที่เหล่านี้ได้สำหรับปฏิบัติการนี้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ามากกว่า100คนใช้เฮลิคอปเตอร์รถบรรทุกแล้วก็เทคโนโลยี การติดตามขั้นสูงเพื่อที่จะย้ายช้างเหล่านี้ไปยังสถานที่ใหม่ได้อย่างปลอดภัยโดยเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายช้าง44เชือกแล้วก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่มีกำหนดการจะย้ายภายในวันนี้ค่ะ